สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการคุยกับดรวันลบปิยมโนธรรมทุกวันอาัคารและวันพุธช่วงสี่ทุ่มยีนาทีอย่างนี้ครับผู้ชมที่คลางใจแคลงใจหรือไม่เข้าใจปัญหาอะไรเกี่ยวโดยเฉพาะเกี่ยวข้องปัญหาสุภาพจิตสุภาพสังคมแม้แต่สภาพชีวิตโทรมาพูดคุยกันได้นะครับ ที่เบอร์ก็บอกล่วงหน้าตรงนี้ครับว่าที่02-934-9258-9ถึง9ก2ง่ายๆ9 3 4 9 2 5 8แล้วก็ถึง9นะฮะเพื่อรอสายนะครับจะไม่ต้องมีปัญหาอะไรก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้จะกคุยเรื่องการบ้านกันเบืองจะคุยเรื่องปัญหาสังคมจะคุยเรื่องของเพศอะไรโทรเข้ามาได้หมดครับ วันนี้ผมตั้งหัวข้อก็ไม่ได้เตรียมไว้ก็เอาหัวข้อที่ผมจัดโครงการในวันอาทิตย์ที่25มีนานี้ครับคืออาทิตย์หน้าวันอาทิตย์นี้ครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็น8ชั่วโมงเต็มๆเะฮะชื่อโครงการว่าอัจฉริยะสมองกระตุ้นได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปครับถ้า16ตัวสูงๆและมีสมาธิหรือสนใจก็เข้าร่วมได้ ต่ห้ามต่ำกว่า16นะครับเหตุผลเพราะว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากถ้าเป็นผู้เป็นพ่อแม่จะดีสุดเลยถ้ามีลูกนะฮะเพราะไปเรียนรู้ใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้มากเรื่องสุขภาพชีวิตทั้งหมดนะครับบ่ว่าเป็นสุขภาพสังคมสุภาพชีวิตสุขภาพการงานนะโเดยเฉพราะสุขภาพจิตแล้วก็ยังสามารถนําเทคนิคที่ผมจะนําเสนอในวันอาทิตย์ที่25นี่ครับไปใช้กับลูกหลานให้กระตุ้นสมองให้เด็ก สมองดีอัจฉชิยได้นะครับอัญฉชิยจริงนะไม่ได้พูดเล่นแล้วก็ยังสามารถนำเทคนิคเหนี้ไปแก้ไขปัญหาหรือชะลอ,อะความแก่หรือชะลอปัญหาเรื่องโรคที่ไม่ใช่โรคได้เช่นโรคสมองเสื่อมมีมากมายสมองถดถอยสมองทีรว่าอัลไซเมอร์เป็นลัไม่คุมกับมีคุณชมท่านหนึ่งก็โทรมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ดูรายการนี้ แต่บอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตัวเขาอยู่ที่เพื่อนตอนนี้หนักมากเลยใครที่ไม่เคยเจอญาติคนไหนที่เป็นอัลไซเมอร์จะไม่รู้ครับมันมันเมื่อนลงโอ้โหมันทุกย่างยิงเพราะเขาจะถามต่ออะไรถามต่ออะไรปั๊บเดี๋ยวก็ลืมปั๊บเดี๋ยวก็ลืมและต้องคอยดูเวลาต่ออะไรเดี๋ยวเขาจําไม่ได้กระทั่งห้องน้ําอยู่ไหนหรือเดินไปถนนอนอกไปข้างนอกนอกบ้านจําทางกลับไม่ได้อะไรเหล่านี้ยฮะอย่าให้เป็นเลยครับไม่คุ้มเลยครับ โรคปากินสันชักแล้วก็มันบดบุคลิภาพหมศักด์ศรีมันก็ไม่รู้จะไปออกสังคมได้อย่างไรนะครปากก็บี้ยวมือก็สั่นอะไรเงี้ยนะครโรคสมองเสื่อมโรคเลือดข้างคางอะไรเงี้ยนะฮะเต็มไปหมดนะฮะโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคก,กดไหลย,ย้อนนะฮะเหล่านี้ไม่มีเชื้อเลยครับ,รบโรคโรคอะไรอ่ะความดันอะไรเงี้ยไม่มีเชื้อ มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการทํางานของคอมสมดุลในร่างกายเราหรือบงการชีวิตสมบูรอยู่ที่สมองนานทีประจัดทีครับเรื่องอเชี้สมองกระตุ้นได้นะครับวันอาทิตย์ที่ย5อย่างการคุ้ชมช่วยจําไว้ถ้าอยากสนใจไปนะฮะ9โมงเชา้าถึงหกโมงเย็นอาหาร3มื้อนะครับเอก,เอากสารการสอนประกอบครบครันเทคนิคนี้หามไม่ได้ในโลกนี้ครับเพราะเป็นลิขสิทธิ์ของฝรั่ง ผมก็มาอับสอนจากให้คนไทยได้มีสภาพชีวิตดีนะครับแล้วก็ดีๆนะเพราะนั้นก็จดเบอร์ไว้ทั้งสำลองชิ้นนั่ก่อนนะที่089290,000จดไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งโทรนะเอาไว้จบรายการผมก่อนแล้วก็ผมค่อยโทรนะครับนรับสายเป็นคนรับสายเอง089290,000นะครับแต่คนผู้ชมที่จะโทรถาม เข้ามาในโทรทัศน์รายการสดๆตอนนี้ก็คือ02.934.9258-9นะครับเพราะนั้นก็จะถามว่าสมองกระตุ้นให้เป็นอัจฉริยะได้อย่างไงหรือความคิดดีอารมณ์ดีามคิดสร้างสารค์ดีได้อย่างไรวันนี้ผมจะเปิดแผ่นที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาให้คุณผู้ชมได้พอรู้เป็นในในนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ เ่านข่าวจากทังสีสพิมไทยรัฐเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าสราจารย์จากที่อเมริกาค้นพบมาว่าความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่นั้นคือต้องใช้สมองสองซีกนะครับโอ้โหผมพูดเรื่องนี้มา20ปีแล้วครับ2 0กว่าปีแล้วแต่16ปีเต็มๆนฮะที่ผมไม่กระตุ้นสมองสองซีะก,กระตุ้นสมองสีงส่ซี่เลยทั้งซีกซ้ายซีกขวาซีกหน้าซีกหลัง และยังกระตุ้นสมองสามส่วนสมองส่วนของความเดิกคิดส่วนบนส่วนอารมณ์มสึกดวงสายตาส่วนของภาษาอัาตโนมัติที่เป็นสมองของการรักษาโรคได้ตัวเอง mm. วันนั้นคุ้มค่ามากเลยจะมีทั้งแบบเสียงบำบัดแสงบำบัดดนตรีบำบัดเพลงบำบัดแล้วก็สะกดจิตบำบัดพร้อมกันในเวลาเดียวกันโอร่าบำบัดนะฮะผู้ชมจะไม่เคยได้รับเซลล์ที่ดีอย่างนั้นเลยสภาพแข็ง,ขงแรงขึ้นทันทีในปันดดลนนะฮะ ที่สำคัญคือแก้ปัญหาเรื่องของความจําไม่ค่อยดีนะฮะหรือ,อปวดศรีรษะหรือคนที่อกหักหรืออะไรแล้วแต่ที่ไม่อยากจำนะฮะก็สามารถลบเลือนไอ้ความจําออกได้แล้วจะจาอะไรก็จําได้คืออชยดดิยะอยู่เนี่ยนะแต่คนที่ชอบเสื่อมคือวเวลาอยากลืมมันจะจําอยู่ได้วเวลาจำอะไรกับลืมอยู่บ่อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะถาว่าทำไมวันนี้ก็จะเปิด ให้ดูนะครับว่าสมองสองซีกแล้วจะตรวจป็นในตัวด้วยครับวพราะคุณชมนะฮะวันนั้นสามารถตรวจได้ว่าลูกเราหรือตัวเราจริงแล้วถนัดที่จะทางานอะไรในด้านจิวยาบอกว่าคนมีความสุขในการทํางานคือทําในสิ่งที่รักรักในศรีธรรมก็ตัวในสมองตัวเองได้ครับว่าสมองตัวเองถนัดที่จะทําอาชีพอะไรนะฮะอย่างน้อยวันนี้ผมจะพูดถึง สักสามสี่อย่างว่าจะเรียนวิชารหรือเรียนศินนะฮะที่มีผลข่เมื่อวานนี้นะฮะก้มใจามากเลยลูกอยากเรียนสินแต่พ่ออยากให้เรียนบิ์เอาเป็นเอาตายกันเลยฮะให้ไล่ออกจากบ,บ้านเลยนะครับและวันนี้ก็ก้มใจามากอีกที่คนทํางานคนหนึ่งอายุถึงสามสิบเก้าปีแล้วทํางานได้เงินเดือนประมาณห้าหกหมื่นนะครับแต่ไม่มีความสุขเลยทั่วตัวไม่รู้ว่าตัวเอง ตกลงชอบอาชีพที่ทำอยู่ไหมดูเนะี่ยทำมามาตั้งสกว่าปี16บปีนะฮะแล้วก็มาสับสนว่าตัวเองรู้ทำงานไปเพื่ออะไรแล้วไม่มีความกระตือรน้นก็ว่าขัดแรงบรันดาลใจแต่แรงบรันดาลใจนั้นเป็นธรรมรูปธรรมอยู่ที่สมองก็จะมาดูภาพในสมองในหะ้คณชมนะฮะอาวขอภาพนียฮะสมองเอาง่ายๆเอาเฉพาะซีกซ้ายซีกขวาที่ง่ายสุดนะฮะซีกซ้ายเป็นซีกดั้งเดิมของผู้เป็นชายคือ เป็นเรื่องขวงความคิดเหตุผลเนี่ยที่เราความนึกคิดเนี่ยจะใช้ซิกซ้ายแล้วซิกซ้ายมันจากสมองสเปซัส,สจะค่อยายไปด้นขวาคือถนัดตาขวามือขวาเท้าขวาอะไรงเงี้ยนะครับนิ้วขวาอะไรเงี้ยนะฮะนะุผู้ชมเห็นไหมคร,ริสา์ศา้งหมดในโลกนี้คือสมองของผู้ชายบทเลยให้ท่องเลขอ่าน,นหานังสือวางแผนมีเหตุมีผลมีเป้าหมายมีวิษฎีศาสตร์คิดวางแผนเนี่ยมีแต่มีเหตุมีผลแต่ไม่รู้สมผุสมผลไปนะครับ ซีกข,ขวาผู้ชมดูนะฮะก็คือซีกข,ของรีกว่ารับรู้สิ่งใหม่คิดความคิดสร้างสรรค์เป็นซีกตั้งเดิมของผู้เป็นหญิงนะฮะนะครับและอารมณ์รูเสึกมีความสัมพันธ์ภาพของผมลงข้างล่างนิดนึงก็ย่งดีจะได้เห็นชัดตรงที่เขียนนะฮะคือมีมุสัมพันธ์อยู่ที่มาซีกข,ขวาหลังนะครับแต่ตอนนี้ให้เห็นดูสองซีกก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้สมองเนี่ยคือผู้หญิงจะต้องมีอารมณ์ศินมีวิติสัมพันธ์นะ เช่นอชอบดมกลิ่นหอมๆชอบสีสดๆชอบช้อปปิ้งชอบร้องเพลงฟังเพลงชอบพูดชอบคุยแล้วก็ชอบทากับข้าวอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าหากผู้หญิงทุกวันนี้ําัยจึงเป็นไมเกรนบ้างกับผู้ชายที่เขาวิจัยมาเมื่อปีที่แล้วนะฮะของเมืองไทยสามเท่านะฮะคือจะของผู้หญิงอเมริกันที่เป็นไมเกรนมากกว่าผู้ชายถึงเจ็ดเท่าแล้วผู้หญิงอเมริกา เป็นโรคึมเศร้านะฮะสองต่อหนึ่งมากกว่าผู้ชายนะฮะอเมริกันแต่ผู้หญิงไทยเป็นโรคึมเศร้าเกือบเกือบสี่ต่อหนึ่งเหตุผลเพราะอะไรเพราะอยู่อยู่ไม่ใช้สมองซีกดังเดิมของตัวเองคือซีกขวาคือไม่เมาไม่ไม่มีอารมณ์สินเข้าไปเอาแต่เคร่งเครียดทํางานนะฮะคือใช้สมองซีกซ้ายหมดพอซีกขวาไม่ทํางานก็เป็นไมเกรนและก็เป็นสมเศร้าได้เดี๋ยวจะลองตรวจว่าคุณผู้ชมมีแนวโน้มเป็นึมเศร้าเปล่านะครับ เพราะนั้นซีกขวาจริงซีกคือที่เป็นสมองที่คบคู่กับซีกซ้ายคือการเรียนรู้ทั้งหมดต้องจากซีกขวาก่อนนะครับแต่ผู้ชายร้ายกาจมากปกครองหรือคมอํอำนาจผู้หญิงมาหลายพันปีบอกว่าซีกสมองส่วนของปัญหาคือซีกขวาคือสมองผู้หญิงพอมีปัญหาแล้วบอกคุณเอาสมองส่วนไหนคิดแล้วก็คิดว่าซีกซ้ายคือซีกของเหตุผลนั้นมาแก้ปัญหาซึ่งจริง ไม่ใช่เลยนะฮะหาว่าผู้หญิงอารมณ์แมปรับเปลี่ยนง่ายอะไรเงี้ยคือใช้อารมณ์ตัดสินใจด้วยอารมณ์เนี่ยมันผิดตรงไหนตัดสินใจด้วยอารมณ์มันมันผิดตรงไหนที่ตัดสินใจด้วยเหตุผลมันน่าเบื่อหน่ายมากมีแต่เหตุผลเหตุผลเหตุผลคนเราต้องมีอารมณ์รู้สึกจึงเป็นศูนย์ทุยะทางอารมณ์นะครับแล้วตอนนี้กันไปเขาคนพบบอกว่าซีกขวาคุณชมเห็นไหมคือซีกของความคิดสร้างสรรค์ สามารถมองเห็นองค์รวมผู้หญิงมองปับนะ๊บนะเสื้อผ้ากางเกงได้หมดเลยแล้วก็เป็นซี่ของความค i v i t y างสรแล้วซี่ของราละเอียดอีกฮะเนี่ยสเปเชียลเปอร์เซีช่เนี่ยซี่ของอารมณ์ความสึกทุกอย่างเลยเนะี่ยเป็นความกลายเป็นว่าผู้นําในโลกนี้จะต้องใช้ซีดขวาหมดคนที่ฉลาดสร้างสารรค์ต้องใช้ซีดขวาหมดแล้วโลกมันแปลกมันะเนี่ยคือทําให้ผู้หญิงทำไมทุกวันนี้เรียนเก่งกว่าผู้ชายนะครับก็เพราะเราสมองตั้งเดิมผู้หญิงนั้นซี่ขวา นะฮะก็ามาใช้ซิกซ้ายนะคือดีสุดก็คือใช้ซิกขวาแนละ้วก็มาซิกซ้ายนี่คือความคิดสังสรรเนี่ยนะฮะโดยรู้จักใช้สมองสองซีพูดกันถ้าเราเป็นผู้ชายถนัดมือขวา,วา,าก็ใช้มือซ้ายแปรงฟันก่อนได้ไหมใช้มือซ้ายทำอะไรนะฮะอย่าให้มันตายด้านคือใช้สมองซิกซ้ายต่อและก็จะกลายเป็นคนที่ความคิดยึดติดจำเจซ้ำซากพูดบ่นนะฮะคิดหน้าเบื่อเพราะเราไปบอกว่าแม่น่าตำคาญ เอาแต่ทํประจำเจำซ้ำๆไม่ได้่องเพศก็ท่าไหนท่านั้นนะฮะเราต้องมีเหตุผลต่อเราต้องมีพูดถึงอ,อย่างชั่วโมงนี้ต้องทํางนี้ทํางนี้นะฮะไปพูดางานไม่โยู่ถ้าตอบใดสมองซิขวาไม่มีพลังคือไม่กระตุ้นมันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นซิขวาสิข้ายสองัญมากก็ความคิดสงสารนั่นหนึ่งก็คือจะต้องวันนั้นวันที่เชื้อสมองกระตุนน้นได้นั้นผมจะกระตุน้นซิขขวากับสิขซ้ายโดยเฉพาะสิกสัญชัตยาณกับสิกอารมณ์ผสม รบรรลุขัดอารมณ์สึกมากเลยจึงเป็นโรคอารมณ์ซึมเศร้านะครผู้ชมก็ลองอดูภาพนี้ตรวจดูนะฮะว่าภาพผู้อยู่คนนี้ยกเท้าขวาหรือยกเท้าซ้ายนะฮะถ้าหากผู้ชมเห็นยกเท้าขวาแปลว่าสมองหรือสภาพจิตของผู้ชมยังใช้ได้นะฮะแต่ถ้าใช้ต้องยกเท้าซ้ายแปลว่าเป็นคนจริงจังและสมองเริ่มอ่อนแอ เท้าซ้ายคือสมองซิกซ้ายืนจำได้ก็คือพูดง่ายคือขาขวาตั้งอยู่บนพื้นเนะี่ยแข็งแรงคุณชมบางทีตรวจเองได้นะยืนเท้าเดียวนะฮะถ้าเท้าขวาแข็งแรงกว่าเท้าซ้ายวเวลายืนเท้าเดียวแปลว่าสมองซีกซ้ายเราแข็งแรงคือความคิดมีเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์รู้สึกแต่ถ้าเท้าซ้ายยนืน้หนักหนั่นกว่าแปลว่าควรจะเรียนศิลอะไรเหล่านี้นะครับหรือมีอารมณ์สึกหนักหนัหน่นก,กว่าแต่ที่สุดนั้นคุณชม,มภาพนี้ ยกเท้าขวาได้ยกเท้าซ้ายได้เปลี่ยนเป็นยกเท้าซ้ายแล้วใช้อัตราคือไอ้สมองซีกของสังสารคือยกเท้าขวาเข้าซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายเราก็เห็นภาพผู้หญิงนี้บุนได้เลยครับวันนั้นผมสอนให้สาม,มารถมองผู้หญิงนี้บุนได้บุนตามหนึ่งรอบทวนหนึ่งรอบได้เลยครับนะฮะอันนี้คือสําคัญนี่คือง่ายๆนะฮะสมองซีกขวาก็คือจะเห็นยกเท้าขวาขึ้นก็คือพูดง่าย เท้าซ้ายอยู่กับพื้นคือแข็งแรงไงฮะแต่ถ้าเรามองเป็นซิกยกเท้าซ้ายเดียวคือจริงจังเอาแต่เหตุผลหน้าเบื่อหน่ายมากกับจำเจซ้ำซากแต่ทีนี้ก็มาดูสมองสีซีที่ผมจะทําตรงนี้ครับนะฮะสีซีคือฝรั่งได้พบนะฮะว่าซีทีหนึ่งอยู่ด้านซ้ายหน้านั้นคือเป็นพวกนักคิดนะฮะนักปราชญ์นะมีเหตุผลเนะี่ยมีแต่ชอบคิดตัวเลขตัวเนี้ยฮะ ซ้ายหลังซ้ายล่างก็คือเป็นพวกที่มีเป้าหมายพวกที่ชอบรายละเอียดปีกย่อยนะครับเพราะนั้นซิกแรกคือเหมาะที่จะเรียนวิศวะเหมาะที่เรียนแพทย์เรียนวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเคมีอะไรเหล่านี้ครับที่ต้องใช้ความคิดน,นักปราชญ์นฮะอะไรเงี้ยนะแต่ซิกสองคุณโดยสารนักบัญชีนะฮะหรือ,เ,อ,อเป็นแพทย์ก็เป็นแพทย์ายกรรมตกแต่งเลือศวสายกรรนะฮะคือต้องรู้รายละเอียดนะอะไรเหล่านี้นะครับซิกสามด้านขวาล่าง ขวาหลังคือที่เรียกว่าฮิมเมรเรียนน่ะที่เป็นภาพกำลังยิ้มหัวเราะเนี่ยก็คือซิกอารมณ์ซิกของผู้เป็นหญิงก็คือเหมาะที่จะเรียนเป็นนักจิตวิทยาเป็นพวกประชาสัมพันธ์นิเทศอะไรนั่นนี่นะฮะหรือจะเป็นพวกการตลาดเหมาะมากเลยที่จะเกี่ยวข้องเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยนะจะต้องทํางานเกี่ยวข้องกับคนนะครับถ้าเราถนัดสมองซิกหนึ่งมากแล้วไปทํางานกับคนเราเครียดจัดอึดอดัดมาก ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับแต่เราก็สามารถกระตุ้นสมองศึกษาในวันนั้นได้ก็จะเข้าสังคมได้มีบุสัมพันธ์ดีเราคิดแต่ว่าโอ้เข้าคนมีมุสัมพันธ์ดีกี่สิบปีประโยชน์ตามแต่ที่ศึกษาไม่กระตุ้นมันให้ขึ้นมาทํางานแปลก่ารถมันมันตายแบตเตอรี่มันหมดนะครับส่วนซิกสีส่คือขวาบนนะฮะที่เรียกว่าดีหรืออินโนเวเตอร์คือซิกของความคิดสร้างสรรค์จะมีวิสัยทัศน์กว้าง จะชอบเสี่ยงจะทาอะไรที่เสียเส่ยงๆคือลองผิดเพื่อถูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สมองซิกและซิกหนึ่งมากไปจะเสียแต่เราใช้สมองวันนั้นจะกระตุ้นสมองซิกซิกให้ขึ้นมาทํางานพร้อมกันเลยแล้วสมองนอกจากไม่เสื่อมแล้วก็ยังพัฒนาจเจริญอย่างงอกอย่างไม่น่าเชื่อจนทา่านเรี่าเป็นอัจฉริยะพูดง่ายคือใครอยากใช้สมองซิกหนึ่งมาคุยกับเราคนนั้นเป็นคนที่มีเหตุผลเยอะเราเปิดไฟเขียวที่บอกนะฮะที่เปิดตรงนี้ไฟเขียวแล้วก็คุยเขาได้นะครับ แต่ใครจะพูดถึงอนาคตเป้าหมายอนาคตเนี่ยจะต้องไปยังไงจะลงทุนยังไงอะไรเงี้ยเราก็ปิดไฟแดงปิดไฟเขียวพูดเขาได้จะใครจะพูดถึงอารมณ์รู้สึกว่าตอนนี้กำลัมงมีความสึขยังไงเราเปิดไฟเขียวคุยเขาได้เขาจะพูดถึงอนาคตโอ้โหสร้างอะไรแปลกไปแปลกใหม่นวัตกรรมใหม่เราก็เปิดไฟเขียวพูดคุยเขนได้นี่คือสมองสีซีนะฮะที่สําคัญนะครับ,นะรบตอนนี้จะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยคือที่ฝรั่งเขาค้นพบมานะบมเนี่ยผมจะเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายอยู่ซิกซ้ายซิก ขวาคือผู้หญิงแต่ในเบองไทยนั้นผมวิจารณ์มาได้เกือบ2ีกว่าปีแล้วผู้ชายจู่ซิกหน้าเพราะซิกขวานหน้านั้นออกอาการทางเพศออกอาการก,ารการ้าวร้าวซึ่งผู้หญิงทามไม่ใช่เป็นแบบนั้นผู้หญิงทานต้องการความปลอดภยัยคือซิกซ้ายหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจตรงนี้นะครับว่าถ้าคุณชมไม่รู้ว่าลูกตัวเองถนัดอะไรเนี่ยพอตรวจสมองปั๊บจะรู้ทันทีว่าเขาควรจะเรียนวิชศา,ศาหรือเรียนศิลป์ถ้าเรียนวิชาพูดง่ายคือสมองซิกซ้ายเดยเพราะ ซิกที่1นซิกนี้ครับหนึ่งนะฮะถ้าเรียนประเภทที่เรียกว่านักบริหารนะรับเหมาก่อสร้างกันนะก็ต้องซิกสองอย่างเงี้ยนะซิกสามคือมทางฝั่งนี้นะฝ่ายบันเทิงนักจิทยานักสังคมนักขายพวกเซลนะฮะนะต้องรู้เลขาเนี่ยครู่ปฐมมีนิสิตผมคนหนึ่งเรียนจบจิตวิทยานะฮะแต่ก็กลายเป็นขายของเก่งมากคือเป็นเซลตอนนี้โอ้โหขายประกันรวยมากเลยครับซิกสี่คือ เป็นนักดนตรีศิลปะคือพวกที่ทําอะไรนะออกนอกกรอบเป็นนักธุรกิจต้องเปิดกิจการส่วนตัวที่คนไข้วันนี้เนะี่ยที่บริษัทอย่าห้ามมิตรวบาทก็มากม้ามจาว่าคุณจะเปิดไอธุรกิจส่วนตัวไหมตัวละมามีซิกสี่พอสมควรจะซิกหนึ่งมากไปใช่ผลเยอะไปเนะี่ยคือถ้าเท่ากันหมดแล้วเป็นด้านบวกทั้งหมดก็คือตรงนี้ครับว่ามีที่ความเด่นหลากหลายคืออชิยะคือสมองสีซิกทุกทำทุกอาชีพได้หมดเลยนะครับก็มาตรวจอตัวภาษาไทยนะครับ ก็ภาษาไทยย้ำอีกครั้งหนึ่งง่ายๆนะครับคุณผู้ชมที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องเนี่ยคือซิกหนึ่งจะมีแต่เหตุผลมีข้อมูลจะชอบมีสมมติฐานจะต้องมีทฤษฎีไม่มีทฤษฎีไม่เอาไม่ปริมาณต้องมีตัวเลขมีสติให้เห็นนะครับแล้วต้องมีวิเคราะห์ส่วนซิกสองไหมต้องการความปลอดภัยความมั่นคงเป็นระบบเป็นระเบียบทาอะไรมีแต่บริหารเวลาตรงเวลามีรายละเอียดปีกย่อยทําอะไรเป็นขั้นตอนทำอะไรที่อย่าง ส่วนซิกสามข้างหลังนะฮะที่เขียนเขียนไว้ขวาหลังคือความมีรความรู้สึกความสัมพันธ์ความผูกพันนะฮะนี่คือซิกข,ของผู้หญิงความเข้าใจภาษาไก่สําคัญมากเลยซิกของ EQ ซิกของ SQ อยู่ตรงซิกสนี้นะครับซิกสคือซิกข,ของความคิดสร้างสารรค์คือสิ่งบริการ,รเปลี่ยนองค์รวมสามารถสร้งางนวัตกรรมใหม่ๆได้ตออลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีซิกสเด่นมันชอบออกนอกกรอบจะไม่อยากเรียนหนังสือ แล้วพ่อแม่ก็ตีให้ดีนหนังสือก็คือหนังสืออยู่ซิกหนึ่งกับซิกสองจะต้องเป็นขั้นตอนจะต้องเป็นมหนึ่งมสองมสามพวกที่สนาดสมองซิกสี่เขาจะไม่เอาตัวอย่างง่ายๆอย่างบิลเกตเอ่ยไม่ว่าจะเป็นสักเคเบิร์กเอ่ยหรืออาชญาในโลกนี้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นไอซ์ไน์เรียนหนังสือไม่จบเนี่ยเขาสร้างสรรค์เพราะซิกสี่ส 64, เขาเด่นมากเพราะนั้นบางทีผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กไม่เชื่อฟัง ไม่เรียนเลยมีมีคนไทยคนหนึ่งที่พ่อแม่ทับล่าจบบ้านเลยเพราะทำอะไรบ้าบ้าบอกเอาไปขายขยะเอาเก็บขยะมาทำาตอนนี้เป็นมาสถีเลยว่ารีไซเคิลเนี่ยเพราะเขามีซิกสีแต่ให้ไปอยู่ในซิกสองไปเ,เรียนหนังสือแต่ทั้งตอน,ตอน,ตอน,ตอนหรือซิกจะเอาแต่เหตุผลเหตุผลเนี่ยเอาโบแต่ไปคำวนวณเขารับไปได้เขาปวิศัตร์น,นคะครับเพราะฉะนั้นอาชีพสมองคือการเรียนรู้นะฮะจะต้องใช้ สมองแต่ละซิกนะฮะคือซิกหนึ่งคือ i q ซิกสองคือเ q คือต้องมีความมุ่งบรรดาอดทนบางทีคุณชมทำไมถ้ามันดึกไม่มีความอดทนเลยก็เพราะไม่ได้กระตุ้นซิกสองเราพูดแต่ปากนะฮะหรือเข้าแต่หัวเข้าหูวขวาเอาหูวซ้ายมีประโยชน์ต้องกระตุ้นซิกสองให้มีความมุ่งมัน่นมุ่งหมายและก็มีความมุ่งบรรดอดทนว่าเอและอันซิกที่สามคือ EQ กับ SQ นะฮะ ว่าทำไมพูดแล้วไม่เคยฟังเลยฟังไม่รู้เรื่องก็ซิกสามเพิ่ไปถูกกระตุ้นไม่เกิดการฟังแล้วก็ไม่เกิดการถามแล้วก็สรุปไม่เป็นไม่รู้ว่าจบคือพูดเรื่องอะไรแล้วทําอะไรก็ไม่ทําด้วยแรงบรันดาลใจต้องถูกบังคับหรือต้องแรงจูงใจต้องมีเงินมาต่อรองให้เรียนหนังสือทานู่นทำนี่นะฮะเนี่ยอันนี้ไม่ได้แรงบรันดาลใจแต่ถ้าซิกสามถูกกระตุ้นมาทําด้วยตัวเองฮะทำด้วยความสุขซิกสี่อยู่ข้างบนไหมชอบชอบทำอะไรด้วย บื่อไม้ตัวเองก็เพิกฝนปฏิบัตินะความคิดสร้างสารรค์สร้างโน้มกำมันหม่ยเสมอเรียกว่าครีเอทีฟโคเชนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ใกล้จะเบรกนะฮะอยากให้ผู้ชมทดสอบตรงนี้ก่อนนะฮะให้ผู้ชมลองก่อนจะเบรกให้เขียนนะครับตอนเบรกนะให้ผู้ชมลองเขียนตรงนี้2อย่างนะฮะเปิดภาพผมนะเขียนขีดเส้นตรงสัก3เส้น เส้นตรงยังไงก็ได้ครับขิดสามเส้นแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะเขียนวงกลมคิดวงกลมแล้วก็จําไว้นะเขียนยังไงคิดยังไง,ไงแล้วเราเดี๋ยวกลับมาจะมาจะมาตรวจเรื่องอความถนัดความสามารถว่าเราถนัดความสามารถอะไรหรือเรามีความผิวติในจิตใจหรือสภาพจิตหรือสมองเปล่านะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวอย่าลืมนะขิดเส้นตรงสามเส้นนะครับ แล้วก็เขียนวงกลมอยู่บนกระดาษแล้วผมจะมาเฉลยให้ครับเดี๋ยวพบสักครู่ครับ